ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรยอดนักสร้างบารมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็มาเจอกันวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2562จันสวัสดี29มากรกฎามาสอย่าได้ขาดสิ่งของต้องประสงค์รถบ้านทองเงินใช้ไม่หมดลงรวยมั่นคงใช้เพลินเจริญใจศึกษาธรรมสร้างบุญตุนไว้เถิดชาติใดเกิดได้ใช้หมดรวยสดใสให้ทุกท่านผ่องสว่างด้วยพระธรรมกายรวยมากมายด้วยแรงบุญหนุนสุดธรรมเทอญก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านด้วยนะสาธุวันนี้ก็มาเจอกันเนาะในหัวข้อที่ชื่อว่าบุญพิเศษนี่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้ฝากใฝ่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้บุญพิเศษเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างทานนะก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันการรักษาศีลก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันการเจริญสมาธิภาวนาก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่เป็นสิ่งที่เป็นบุญพิเศษที่ทุกท่านล้วนตั้งความปรารถนานะที่จะตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปสู่วงบุญพิเศษเนาะก็เลยมาเล่าเรื่องบุญพิเศษนะเป็นปกิณกธรรมเพื่อประดับปัญญาบารมีของผู้มีบุญทั่วโลกนะก่อนที่จะหลับในอู่ทะเลบุญในค่ำคืนนี้เป็นความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนานะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาใช่ไหมเป็นช่วงฤดูเข้าพรรษายิงคำถามก่อนเลยเพื่อให้นักเรียนได้สดชื่นเบิกบานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะท่านจำพรรษาแรกที่ไหนเอ่ยใครตอบได้บ้างที่ไหนจ๊ะนี่เป็นความรู้ทั่วไปนะเราต้องจำไม่ได้อาเฉลยเลยนะท่านจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใช่ไหมนี่โอ้นักเรียนอนุบาลสวดธรรมจักรกันมาแล้วนี่นะท่านแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วนะและสงสัยในใจไหมว่าพระปัญจวัคคีย์อีก4องค์นะท่านได้บรรลุธรรมตอนไหนแล้วก็พระโกณฑัญญะผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วท่านได้เป็นพระอรหันต์ตอนไหนนี่เราควรที่จะมีความรู้ด้านนี้นะเพราะว่าเป็นปฐมสาวกใช่ไหมองค์แรกในพระพุทธศาสนาในสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเอาเรามาย้อนฟังกันดูเราจะได้มีความรู้พิเศษเนาะที่จริงก็เป็นความรู้ในพระไตรปิฎกก็หลังจากที่พระอัญญาโกณฑัญญะนะได้ดวงตาเห็นธรรมนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีจิตศรัทธาที่อยากจะบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงประทานการบวชให้โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทานะความในว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วนะเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดเพื่อทำให้แจ้งแห่งทุกข์นี่พอเข้าพรรษาพอเข้าพรรษามาถึงแรม5ค่ำเดือน8พระอัสสชิไล่ไปเลยเนาะก็พระปัจจวัคคีย์มีพระโกณฑัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิก็ได้บวชเป็นพระภิกษุตามพระโกณฑัญญะแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้ง5รูปนะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันแรม5ค่ำเดือน8อันนี้เป็นความรู้ที่เราจะต้องจำนะใช่ไหมปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครั้งแรกพระโกณฑัญญะเป็นพระโสดาบันก่อนใช่ไหมทีนี้ท่านได้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง5รูปในวันแรม5ค่ำเดือน8นี่เพราะช่วงเข้าพรรษาเราก็จะได้มีความ
ข้าใจในพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยสาวกเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้เราเป็นบุญพิเศษมากที่ได้เรียกว่าเป็นความโชคดีของชาวพุทธทั่วโลกเลยที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะต้องขอใช้คำนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีบุญพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามาข้ามภพข้ามชาติเราก็คงไม่ได้มาเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาพอเราได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ศึกษาธรรมะเราได้เข้าใจหลักกฎแห่งกรรมเราก็จะมุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ชีวิตของเราปลอดภัยในสังสารวัฏเนาะดังนั้นเนี่ยบุญพิเศษสำคัญเลยต่อเนื่องเลยเนี่ยโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราขอย้อนถึงพระองค์นิดหนึ่งนี่เนาะที่เราทราบกันดีก็ว่าในกัปนี้เรียกว่าพัทธรกัปใช่ไหมเอ่ยมีพระพุทธเจ้าที่จะได้ตรัสรู้ห้าพระองค์เนาะห้าพระองค์พระองค์แรกก็พระกกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เข้าปรินิพพานนานแล้วต่อมาก็พระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สององค์ที่สามก็พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็องค์ที่ในยุคของเราเนี่ยคือพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์สุดท้ายองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้านะจ๊ะเรามานึกถึงว่าโอ้พระองค์เนี่ยมีพระคุณอันประเสริฐและนามพิเศษนี่หลวงพี่ก็ชอบที่ว่าคำว่าอรหังใช่ไหมอรหังแปลว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ห่างไกลจากกิเลสนี้เป็นนามพิเศษหรือเนมิติกนามนะนามพิเศษนะของพระพุทธองค์ของเราแล้วก็นามหนึ่งก็คือสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมแปลว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยพระองค์เองนะนี่เราโอ้เข้าพรรษาแล้วเรานึกถึงพระพุทธองค์ท่านแล้วเราจะได้มีความปลื้มใจในโยมว่าเราจะได้ประพฤติธรรมให้มีบุญพิเศษยิ่งขึ้นไปเพราะช่วงฤดูนี้คุณยายอาจารย์ท่านเคยสอนไว้ว่าเป็นช่วงฤดูสบายใช่ไหมเป็นช่วงฤดูสบายเราปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้เข้าถึงธรรมได้ง่ายเพราะใจกายสบายใจสบายแล้วก็จะได้มีความสุขภายในจากการประพฤติธรรม อันนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงการเผยแผ่ธรรมะเนาะการเผยแผ่ธรรมะเป็นความรู้พิเศษที่ตัวหลวงพี่เองประทับใจในพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ศึกษาธรรมะได้เข้ามาบวชได้เข้าใจกฎแห่งกรรมเพราะว่าเคสสตัดดี้คุณโยมคงทราบดีเนาะตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราที่ท่านได้ลงสอนในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยท่านได้เน้นย้ำตลอดเลยเนี่ยทำให้เข้าใจเราดูไดอะแกรมนี่นะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นหลวงพี่ว่าเข้าใจง่ายดีเข้าใจง่ายดีก็หมายความว่าชีวิตของเราในอดีตชาติเราคงเคยสร้างทั้งบุญและบาปมาถ้าสร้างบุญก็จะทำให้ปัจจุบันชาติเนี่ยเกิดความสุขพอปัจจุบันชาตินี้ได้สร้างกรรมดีเพิ่มขึ้นอีกก็จะสุขแต่มีทุกข์ไหมมีใช่ไหมทุกข์น้อยทุกข์ไม่มากเนี่ยแล้วชาติหน้าก็เป็นอันหวังได้ว่ามีสุคติเป็นที่ไปนี่เป็นความพิเศษของพระพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราจริงๆนะไม่ใช่ชีวิตของใครเลยเพราะว่าทุกคนถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์แล้วล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคือต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นนะถ้าพลัดไปทำบาปเห็นไหมบาปก็ทำให้เกิดทุกตั้งแต่ชาตินี้นะทุกกายทุกใจก่อนยิ่งไปทำกรรมชั่วเนี่ยชีวิตยิ่งติดลบเลยดังนั้นคุณยายอาจารย์จึงได้พูดเอาไว้นะได้สอนไว้ว่าโลกของมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นตลาดกลางค้าบุญค้าบาปถ้าใครมีได้สร้างบุญกุศลไว้ก็ชีวิตก็ได้กำไรนี่ท่านพูดไว้โอ้เข้าใจง่ายจังเลยนะชีวิตนี้ได้กำไรงั้นทุกคนก็เข้าใจคำว่ากำไรนะกำไรก็คือไม่ขาดทุนได้สร้างแต่บุญกุศลได้
เรียกว่าชีวิตต้องมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะมีอุปนิสัยมีบุญตามส่งที่จะหนุนเนื่องให้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติเบื้องหน้านะแล้วก็มีทุกข์มีสุขไหมมีคนทำความคนทำบาปเขามีสุขก็มีนะใช่ไหมแต่สุขนี่เจือด้วยทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ส่วนมากดังนั้นคนเขาบอกว่าโอ้นี่นะผมทำให้คนอื่นสบายใจเนี่ยผมก็มีความสุขแต่หารู้ป้ายนะมันเป็นบาปเช่นโกหกเขาอย่างเงี้ยให้เขาสบายใจเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้พอเราเข้าใจกฎแห่งกรรมเราจะรู้ว่าเออเราไม่ควรไปคิดอย่างนั้นไปพูดอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ชี้ชัดลงไปเลยว่าเออทุกขตินะทุกขติก็คือภพภูมิที่ไม่มีความสบายมีแต่ความทุกข์ก็ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนทุกขติเป็นเปรตใช่ไหมเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าทุกขติเนี่ยหลวงพี่ชอบไดอะแกรมเนี่ยเข้าใจกฎแห่งกรรมยิ่งเราได้มาศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออชีวิตของเรานี่นะในอดีตก็คงไม่เบาเหมือนกันก็หมายความว่าคงสร้างทั้งบุญและบาปปะปนกันมาแต่เรามีบุญกับครูบาอาจารย์นะมีบุญเนื่องด้วยพระพุทธเจ้ามีบุญเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาจึงทำให้เราได้เข้าใจได้เข้ามาศึกษาธรรมะแล้วก็ได้มุ่งปฏิบัติตามทางสายกลางของพระพุทธองค์นี่เราจะกล่าวถึงตรงนี้ว่าเออชาวพุทธนี่มีบุญพิเศษมากอ่ะเรามาต่อเนี่ยบุญพิเศษของเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้โอ้วันที่7อทบทวนบุญเนาะ7กรกฎาคมใช่ไหมจ๊ะบุญผูกสีมาโบสถ์พระไตรปิฎกหลังแรกของโลกเนี่ยปลื้มไหมเอ่ยปลื้มมากก็ให้รวยมากสาธุและบุญที่2บุญสร้างเครือข่ายคนดีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบุญเชิญชวนชายแมนๆได้เข้ามาบวชพระทั้งเข้าพรรษาและรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปลื้มไหมจ๊ะอาสาธุปลื้มมากให้รวยมากๆรวยอัศจรรย์และบุญต่อมาก็บุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนนะแด่พระภิกษุสงฆ์หลายพันรูปนะปลื้มไหมเอ่ยอาสาธุและบุญบูชาข้าพระประจำเดือนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานปลื้มไหมเอ่ยอาสาธุอันนี้เป็นเพียงบางส่วนที่บุญพิเศษที่อยากให้ทุกท่านได้นึกถึงว่าแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์แต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำบุญอะไรมาบ้างเราจะได้นึกแล้วปลื้มใจในชีวิตของเราว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้สร้างบุญพิเศษได้สร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์กับหมู่คณะเนี่ยก็จะได้มีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดอ่ะบอกเล่าลำนำว่าปลื้มแล้วดียังไงนะใจ
ทนาบุญปลื้มๆทุกท่านนะสาธุไอ้ปลื้มก็ขอให้ดวงบุญสว่างสวยนะให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องให้บรรลุธรรมในพรรษานี้อัศจรรย์เลยนะจ๊ะเอามาดูต่อว่าเมื่อกี้นะพูดถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านฟังธรรมอะไรจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มีชื่อหนึ่งก็คือนี่แหละอนัตตลักขณสูตรถ้าใครเรียนผ่านนักธรรมชั้นตรีมานะเราเข้าใจเราจะได้ปลื้มใจในพระอรหันต์5รูปแรกของโลกอนัตตลักขณสูตรที่พระพุทธองค์นะแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์5นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นนะพอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมนี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและพระพุทธองค์ของเราก็จำพรรษาแรกที่นั่นนี่เป็นความรู้ที่เราสั่งสมกันมาเนาะเป็นความรู้ที่เราจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจเราจะได้ปลื้มในการศึกษาพุทธประวัติทราบพุทธจริยาและแนวทางปฏิบัติชีวิตของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองไงจะได้มีความสุขมีความบันเทิงในโลกทั้งสองเท่านั้นนึกถึงผู้นำบุญทุกท่านว่าช่วงนี้ก็ผู้มีบุญทั่วโลกก็ทราบว่าคือพระธรรมอดีบ้านที่พระธรรมทายาทใช่ไหมจ๊ะรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ก็ทยอยเข้ามาอบรมแล้วก็วันนี้มาทุกศูนย์สาขาทั่วประเทศเลยในใครได้มีส่วนในบุญนี้บ้างขอโมทนาบุญสาธุโอ้นี่ชูมือสูงๆให้รวยสูงๆนะรวยยิ่งๆเลยเนี่ยโอ้คือผู้นำบุญทุกท่านที่มีบุญพิเศษที่ไปชวนท่านชายแมนๆเข้ามาบวชทำให้หลวงพี่นึกถึงว่าผู้มีบุญทุกท่านเนาะท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะแต่ท่านมีจิตใจยิ่งกว่าพระอรหันต์เป็นเหมือนพระธรรมทูตเลยนะไปชวนผู้มีบุญได้เข้ามาศึกษาธรรมะและมาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์เรามาดูมาฟังดูว่าในสมัยพุทธกาลใช่ไหมพระอรหันต์มี61รูปที่เป็นพระธรรมทูตที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาองค์แรกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราใช่ไหม อีก5องค์ก็คือพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็น6แล้วใช่ไหมต่อมาก็คือพระยสสะยสสะกุลบุตรพระยสสะก็มีเพื่อนอีกก็คือพระวิมละพระสุภาหูพระปุณชิและพระเข้าวัมปติรวมเป็น5แล้วใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนของพระยสสะอีก50องค์นี่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไปเผยแผ่ธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่เทพยดาและมหาชนมานึกถึงหมู่คณะของเราโอ้โหเนี่ยยังไม่ใช่พระอรหันต์แต่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะในการชวนผู้มีบุญได้เข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่นะนึกแล้วให้ปลื้มใจแล้วก็ขอชื่นชมทุกท่านเลยนะชื่นชมผู้มีบุญชื่นชมพระอาจารย์ทุกศูนย์สาขาทั่วประเทศเลยที่ได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนี่มาเรียกว่าเชิญชวนผู้มีบุญได้เข้ามาบวชและเหนือสิ่งอื่นใดนะโยมพอนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นี่ทำให้นึกถึงมหาปูชนียาจารย์เนาะเพราะว่ารุ่นประวัติศาสตร์มหาปุถีอาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนี่ปลื้มใจเห็นภาพนี้ก็ได้นำมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าเราโชคดีมีบุญพิเศษมากที่ได้เข้ามาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทำให้เรามีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างบารมีหรือสัตว์ขนสัตว์ตามครูบาอาจารย์ของเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องจารึกไว้นะคือชาวโลกจะต้องจารึกไว้เลยจารึกว่าอะไรจารึกว่าในยุคของเราเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจนสามารถบรรลุวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชี้หนทางปฏิบัติ
ให้กับชาวโลกได้รู้เพื่อให้ชาวโลกได้เข้าสู่สันติสุขที่แท้จริงดังนั้นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยจึงมีจิตศรัทธาที่ได้หล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำใช่ไหมจ๊ะตอนนี้หล่อมากี่องค์แล้วเอ่ยใครตอบได้8องค์โอเก่งมากเลยเนี่ยโอ้คุณโยมพี่สวรรณีสุดยอดในความจำเป็นเลิศ8องค์นะจ๊ะเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ทำให้หลวงพี่ได้ไปอ่านเจอประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่บุคคลยุคต้นวิชาพวกเรารู้จักคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นไหมจ๊ะรู้จักเนาะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นเนี่ยท่านเป็นปฐมาจารย์ของคุณยายอาจารย์ของเราแล้วก็เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรียกว่าเป็นเอกเป็นมือหนึ่งในการเผยแผ่วิชาธรรมกายนี่ในหนังสือบอกว่าอย่างนั้นนะบอกว่าเป็นมือหนึ่งเลยนะในการเผยแผ่วิชาธรรมกายแต่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นเนี่ยนะท่านเมื่อก่อนเมื่อได้เห็นธรรมะแล้วเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ทำวิชาธรรมกายเป็นแล้วเนี่ยนะท่านก็พูดเอาไว้นะคืออยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยทำวิชาเป็นแล้วอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยอันนี้กำลังจะพูดถึงว่านี่บุญพิเศษของหมู่คณะเรานะที่ได้มาได้ฟังได้ศึกษาเรื่องราวของครูบาอาจารย์ของเราพอท่านอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยนะครั้งหนึ่งในช่วงที่ทำวิชาเนี่ยทำวิชาในโรงงานนะวันหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่กำลังจะสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งใช้ทรัพย์จำนวนมากอะโยมใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยคุณยายอาจารย์ทองสุขก็เป็นห่วงเป็นกังวลว่าเออจะไปหาทรัพย์มาจากไหนน้าเนี่ยมาสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็นิ่งๆแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอ้สุขนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอ้สุขเพราะอะไรเพราะมีเพราะท่านมีโคตรทองนะมีทองคำอยู่ท่านพูดอย่างนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่มีทองคำอยู่ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วต่อไปก็มีผู้มีบุญมาช่วยสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมพอคุณยายทองสุขได้ฟังอย่างนี้ก็เกิดความสงสัยอยากจะรู้ว่าโอ้ทองคำภูเขาทองคำของหลวงปู่อยู่ที่ไหนอยากไปเห็นวันหนึ่งก็ยายโรงงานทำวิชาก็คุณยายอาจารย์ทองสุขก็เรียกว่าญาณทัศนะของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยลูกศิษย์ทำอะไรที่ไหนหลวงปู่รู้หมดหลวงปู่บักนามท่านศักดิ์สิทธิ์มากรู้หมดเลยคุณยายอาจารย์ทองสุขก็ใช้ญาณทัศนะสมาธินี่นะไปด้วยยานแล้วก็ปิดด้วยปิดจะปิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าไม่ให้รู้ว่าไปไหนมาท่านจึงอยากไปตามหาโคตรทองที่พระเดชพระคุณหลวงปู่กล่าวไว้ว่าอยู่ที่ไหนนะก็เข้าสมาธิไปด้วยยานสมาธิของพระธรรมกายของคุณยายอาจารย์ทองสุขพอเข้าไปด้วยยานทัศนะสมาธิแล้วคุณยายอาจารย์ทองสุขก็มาแก้วมาแก้วก็ให้ไปถามใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจึงไปถามพระภูมิเจ้าที่ซึ่งขี่เสือนะพระภูมิเจ้าที่ก็บอกว่าโอ้นี่โคตรทองอยู่ในถ้ำทางทิศตะวันออกอาจารย์ทองสุขก็ขึ้นม้าแก้วเลยไปไหนนี่ไปที่ถ้ำนี่แหละไปที่ถ้ำที่ว่าที่ตะวันออกพอไปแล้วนี่ประตูถ้ำปิดขณะนั้นเองก็โอ้ได้ยินเสียงลิงนะได้ยินเสียงลิงประตูถ้ำปิดเนี่ยบิดกุญแจนะเข้าไม่ได้ก็จึงได้เอ่ยกับลิงที่เฝ้าอยู่หน้าปากถ้ำว่าพ่อลิงเอ๋ยพ่อลิงจ๋ากุญแจอยู่ไหนมีกุญแจไหมลิงก็นำมาให้ยายยันทองสุขก็ไขกุญแจเข้าไปในถ้ำได้เข้าไปในถ้ำถึงชั้นใน3ชั้นนะจึงได้ไปเห็นทองคำมีขนาดโอ้เท่าสุ่มไก่ก็มีเท่าบาทก็มีเท่าขันตักน้ำก็มีเท่ากำปั้นก็มีเปล่งแสงระยิบระยับเต็มไปหมดเลยคุณยายอาจารย์ทองสุขก็แวบขึ้นมาในใจเลยว่าทองคำถ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพระศาสนาถ้าเอาไปช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยก็
น่าจะดีนะก็จึงไปหยิบทองคำก้อนหนึ่งขนาดเท่าขันน้ำนะแล้วก็ถามก่อนนะก่อนหยิบเนี่ยถามก่อนเพื่อจะได้ไม่ถือวิสาสะว่าขโมยมีใครเป็นเจ้าของไหมทองคำนี้นะถามสามครั้งเลยนะก็เงียบก็ไม่มีเสียงตอบพระยานังสุก็คิดว่ามีเจ้าของก็นำกลับมาขึ้นม้าแก้วกลับมาที่ไหนจะกลับมาที่นี่วัดปากน้ำปรากฏว่าก็มีเสียงยักษ์วิ่งไล่ตามมาเลยโอ้หยุดเดี๋ยวนี้ขโมยหยุดเดี๋ยวนี้ขโมยนะก็เถียงกันยกใหญ่เลยยายทองสุกก็บอกว่าเราไม่ได้ขโมยนะเราถามตั้ง3ครั้งเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็จะนำทองคำเนี่ยแหละไปสร้างโรงเรียนพระปริยัติช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเรียกพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนั้นเองก็มียักษ์ตัวหนึ่งนะที่เป็นหัวหน้ายักษ์เนี่ยหน้าโฉดโหดเหี้ยมเลยแหละมาเลยเสียงดังเลยบอกว่าเอาให้ตายเอาให้ตายเลยนี่ก็กำลังใช้ตะบองไงนะตะบองยักษ์เนี่ยไล่ฟาดคุณยายอาจารย์ทองสุกกับม้าแก้วนี่ลบพันละวันเลยเอาเรามาดูหน่อยว่าเออยักษ์เป็นยังไงนะก่อนที่จะฟังต่อไปนะที่เราไม่ทราบหน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าเนาะพอคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสองแดมปั้นกำลังนี่แหละโดนยักษ์หัวหน้ายักษ์ที่รักษาโคตรทองคำอยู่เนี่ยก็เอาตะบองไล่ที่จะทำร้ายฟาดยายทองสุขก็หลบไปหลบมาขณะนั้นเองเนี่ยนะก็มีเสียงอันดังมีพลังมีอานุภาพมากเปล่งออกมาเลยว่าหยุดนะยักษ์ก็หยุดแบบนั้นคุณยายอาจารย์ทองสุกกับม้าแก้วก็รีบเข้ามาคานทำวิชาเลยแล้วคุณยายก็เข้ามาที่กายมนุษย์ก็โดนพระเดชพระคุณหลวงปู่ดุนะนี่รู้นะว่าไปไหนมานะแทนที่คุณยายอาจารย์ทองสุกขณะอยู่ในอาคารทำวิชาก็จะได้ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกว่าจะให้ช่วยขจัดภัยมนุษย์ใช้วิชาสมาธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญพิเศษที่เราได้ฟังนะ
ยังไม่จบเท่านี้นะปรากฏว่าคุณยายยันทองสุกนี่ยังเคืองใจยับอยู่เลยโหไล่ฟาดฟันเราเนี่ยเอาละเดี๋ยววันไหนวันดีคืนดีเนี่ยเราจะกลับไปใหม่ทำยังไงอ่ะก็วันหนึ่งมาถึงอีกนะคุณยายยันทองสุกก็ไม่ยอมก็ยังโอ้ต้องไปแก้แขนยักษ์ที่เราตะบองไล่เราแน่เลยให้ได้วันหนึ่งก็เข้าสมาธิแต่ทีนี้ไม่ได้ไปด้วยกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็จะจำแรงกายแปลงร่างเป็นยักษ์นี่ท่านบันทึกเอาไว้นะว่านึกถึงหน้ายักษ์ในหนังสือพรหมชาติมันก็ไม่น่ากลัวนึกถึงหน้ายักษ์วัดพระแก้วก็ไม่น่ากลัวก็เลยนึกถึงหน้าหัวหน้ายักษ์ตัวที่เอาตะบองไล่ฟาดนั่นแหละนึกถึงนั้นนะพอนึกปุ๊บท่านก็แปลงกายร่างเป็นยักษ์ทันทีมีตะบองด้วยขึ้นม้าแก้วควบม้าแก้วไปที่ไหนก็ไปที่ถ้ำอีกแหละไปที่ถ้ำอีกก็จะไปเช็คบินเท่าไหร่นะปรากฏว่าเป็นยังไงพอไขกุญแจจะเข้าไปในถ้ำคิดว่าถ้าเจอเนี่ยยักษ์ที่เอาตะบองไล่ฟาด นะจะจัดการเอาตะบองทุบหัวเลยปรากฏว่าไม่เป็นดังคิดเจอใครเจอยักษ์แม่ลูกอ่อนเจอภรรยาหัวหน้ายักษ์สวยมากแล้วก็มีลูกหน้าลูกอ่อนน่ารักทีเดียวปรากฏว่านางยักษ์นั้นก็นึกว่าสามีกลับมาก็เลยบอกลูกอ่อนว่านี่พ่อกลับมาแล้วจ้ะยายทองสุกก็เป็นไงในร่างยักษ์เอาก็ต้องจำยอมต้องจำยอมบอกว่าเป็นสามียักษ์ก็เพื่อจะได้ล้วงความลับให้รู้ว่าโคตรทองของพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ไหนก็จึงออคิดออปรากฏว่าด้วยความเอาใจเก่งของนางยักษ์นะนางยักษ์ก็ปรนนิบัติคุณยายอาจารย์ทองสุกก็หวั่นไหวนะโอ้เกิดความปฏิพัทธ์กับนี่ภรรยายักษ์ขึ้นแล้วนะแล้วก็เอ็นดูลูกยักษ์ด้วยก็ปรากฏว่าก็ถามเลยเห็นนี้นี่จ้ะฉันอยากรู้ว่าเนี่ยทองคำในถ้ำเนี่ยอันไหนเป็นของหลวงปู่เราอยากรู้ไหมอันไหนก้อนที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับสุ่มไก่นะใหญ่มากแล้วก็เปล่งรัศมีมากแล้วก็นางยักษ์ก็บอกอีกนะว่านี่เกิดขึ้นด้วยมหาทานบารมีในภพชาติอดีตของหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วก็ผู้มหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายของหลวงปู่ได้ทำบุญแล้วบุญนี้ก็จะเชื่อมสายบุญดึงดูดทรัพย์ให้มาสร้างบารมีต่อเนื่องแล้วทองคำก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามผลทานตามบารมีนางยักษ์ก็บอกงี้โอ้โหคุณยายทองสุกเนี่ยปลื้มมากได้ฟังเนี่ยโอ้โหครูบาอาจารย์เราเนี่ยไม่ธรรมดาหลวงปู่ถึงพูดไว้ก่อนที่คุณยายทองสุกจะมาเห็นทองคำว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้สุกนะโคตรทองที่มีอยู่เองยังไม่เคยเห็นคุณยายอาจารย์ทองสุกก็ได้เห็นปรากฏว่าขณะนั้นเองโอ้กำลังสนทนากำลังได้ฟังข้อมูลได้ฟังเรื่องราวดีๆของโคตรทองอยู่ในถ้ำนะหัวหน้ายักษ์สามียักษ์ตัวจริงมาแล้วทีนี้ทำยังไงจ๊ะโอ้รีบเลยทีนี้พอเสียงม้าแก้วรออยู่หน้าปากถ้ำร้องบอกสัญญาณว่ามาแล้วหัวหน้ายักษ์สามตนมาเลยเนี่ยยายทองสุกก็เป็นไงรีบออกมาจากถ้ำยังไม่ทันได้ล่ำรานางยักษ์เลยควบม้าแก้วกลับมาที่โรงงานทำวิชาแล้วก็หลวงปู่ก็ดูอีกรู้นะว่าไปไหนมาเนี่ยแอบเป็นชู้กับภรรยาเขาใช่ไหมยายทองสุกก็ว่าไม่เจ้าค่ะไม่ได้เป็นชู้กับภรรยาเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องเราที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าเนี่ยกิตติศัพท์อันดีงามของครูบาอาจารย์ที่ผู้มีรู้มีญาณได้ถ่ายทอดไว้ในบุคคลยุคต้นวิชายิ่งกว่านั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นก็ยังกล่าวถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ที่จะหาวิเศษอย่างนี้ในราชอาณาจักรไทยในพม่าเขมรเวียดนามหาจะไม่มีอีกแล้วคงมีแต่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อท่านกล่าวว่าอย่างนี้นะดังนั้นจงปลื้มใจจงสุขใจเถิดที่ได้มารู้จักวิชาธรรมกายได้ปลื้มใจนะโดยเฉพาะรุ่นนี้เนาะรุ่นบวชรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ให้ได้ปลื้มใจว่าโอ้เนี่ยบุคคลยุคต้นวิชาผู้ชาวโลกทั้งหลายจะต้องจารึกไว้เพราะเป็นผู้เปิดเผย
เส้นทางอันประเสริฐให้มนุษย์จะได้ก้าวล่วงแห่งทุกข์ในสังสารวัฏจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและก็เส้นทางมหาปูชยาจารย์ก็ชัดเจนที่เราได้ศึกษาใช่ไหมจ๊ะที่เราหล่อทองคำมา8องค์โอ้ให้ได้ปลื้มใจในใครหล่อมา8องค์บ้างยกมือให้ชื่นใจโมทนาสาธุโอ้โหเก่งมากเลยเนาะเอาเรามาศึกษามาฟังลำนำนิดนึงนะเปลี่ยนบรรยากาศว่าโอ้เนี่ยเส้นทางมหาปูชยาจารย์เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนึกแล้วก็ชื่นใจนึกแล้วก็ปลื้มใจว่าเป็นบุญพิเศษที่เราได้มาอยู่ใต้ร่มบารมีธรรมของท่านสำเร็จปิดสมประสงค์
ำเร็จกิจสมประสงค์นำธุดงค์ขบวนสิทธิ์จิตกล้าหาญเดินบนเส้นทางมหาภูชนียาจารย์พระเป็นพันผ่านเพื่อบุญเนื้อนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ชัดเจนเนาะแล้วก็เส้นอีกเส้นทางหนึ่งก็คือที่ตั้งสัตยาธิฐานของหลวงปู่ใช่ไหมจ๊ะคือคลองลัดบางนางแท่นนะจังหวัดนครปฐมนะก็เพิ่มเติมผู้มีบุญทุกท่านเนาะดังนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่ของท่านท่านจึงได้รับการยกย่องและเป็นผู้เรียกว่าได้รับความเคารพนับถือสืบทอดของศิษยานุศิษย์ที่ได้หล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำให้มนุษย์และเทพพยดาได้กราบไหว้บูชาและได้ศึกษาธรรมะภายในนี่เนาะเป็นบุญพิเศษโอ้โหเนี่ยปลื้มมากเลยนะก็โมทนาภาพสวยๆนี่นะนี่บทพระไตรปิฎกโมทนากับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะสาธุนี่โอ้บรรยากาศวันนั้นนี่น่าชื่นใจนะพระอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในพิธีกรรมเนี่ยโอ้ไล่เรื่อยมาวันนี้ที่29แล้วเนาะยังภาพยังอยู่ในใจอยู่เลยนะสาธุชนมากันเยอะมากเลยแล้วก็ผู้มีบุญหน้าตาผ่องใสใครเป็นใครรวยยิ่งใหญ่ก็ดูเอาในภาพนะนี่สว่างมีบุญมีบารมีมากนะเป็นสายบุญเป็นผู้ที่จะสร้างเสนาสนะเรียกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดพุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตของพระพุทธเจ้านะมีบุญโยมได้บุญมากๆเลยนะวันนั้นได้ฟังโอวาทของพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ยิ่งปลื้มเลยนะโยมเนาะพระมหาเถระในสังฆมณฑลท่านมาเป็นประธานแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีด้วยแล้วก็คณะสงฆ์ทั่วประเทศเลยนะได้ปลื้มใจก็ให้ทุกท่านได้เห็นภาพได้ทบทวนบุญว่าเป็นบุญพิเศษของหมู่คณะของเรา
ช่วงนี้เข้าพรรษานะเข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาก็เลยนึกถึงบุญนี้นะซึ่งนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านก็หรือผู้มีบุญทั่วโลกนะอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรนะที่ทางพระอาจารย์และคณะเนี่ยอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็โยมอุบาสกอุบาสิกาก็จะนิยมถือศีล8เรามาศึกษากันนิดนึงศีล8หรืออุโบสถศีลเนี่ยมี3ประเภทนะโยมมี3ประเภทประเภทที่1คือปกติอุโบสถแปลว่าอุโบสถประเภทที่1เนี่ยจะนิยมรักษากัน1วัน1คืนนะคือในวันพระอาจจะเป็นขึ้น8ค่ําแรม14ค่ําขึ้น15ค่ําได้หมดเลยภายในเข้าพรรษาหรือออกพรรษาก็รักษาได้ประเภทที่2คือปฏิชาคระอุโบสถนะคือรักษา3วันนะคือวันส่งวันก่อนวันพระนะวันก่อนวันรับแล้วก็วันพระแล้วก็วันส่งคือมี3วันนะเรียกว่าปฏิชาคระอุโบสถนี่ถ้าใครรักษาเนี่ยโอ้จะผิวพรรณผ่องใสใจก็จะผ่องใสเพราะปลอดกังวลไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่ถือศีลเยี่ยงพรหมนะอานิสงส์เยอะแยะมากมายแล้วก็จิตใจก็จะสงบได้ง่ายบรรลุธรรมขั้นสูงได้ง่ายนะแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ด้วย ใช่ไหมใครอยากเข้าคอร์สไดเอทนะก็สามารถรักษาศีล8เลยนะประเภทที่3ปาติหาริยะอุโบสถคือการรักษาศีล8กำหนดเวลาอาจจะ14วันก็ได้อาจจะ4เดือนอย่างนี้ก็มีนะตลอดพรรษา3เดือนก็มีนะดังนั้นมี3ประเภทที่เราชาวพุทธนะที่ควรจะรู้เนาะเราจะได้เข้าใจว่าเออนี่ศีล8มี3ประเภทนะมี3ประเภทที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้เนาะนี่เราถนัดประเภทไหนเราก็ถือเอาประเภทนั้นแล้วเนาะดีไหมจ๊ะหรือถือทุกวันก็ดีนะเราช่วงเข้าพรรษาช่วงที่เรียกว่าเรามีปลอดภารกิจหรือว่ามีภารกิจน้อยลงเนี่ยเราก็จะได้มีใจที่สงบแล้วก็กายสงบใจก็สงบนะใจก็สงบเจริญสมาธิภาวนาใจก็จะรวมง่ายเป็นสมาธิได้ง่ายแล้วก็เราก็จะภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราเออเราแม้ไม่ใช่นักบวชแต่ใจเราบวชนะใช่ไหมใจเราบวชผ่องใสเหมือนผู้ประพฤติธรรมนี่ดังในสมัยพุทธกาลในช่วงเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาในครั้งหนึ่งเนี่ยในครั้งหนึ่งที่มีพระภิกษุรูปนี้ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทั้งปริยัติแล้วก็มีความตั้งใจเป็นคนบ้านอนสอนง่ายจนเป็นที่รักของเพื่อนสาธมิกพอท่านอายุ 5,000 ษาแล้วท่านก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าเพื่อขออุบายที่จะไปปลีกวิเวกเพื่อจะคืออยากจะบรรลุพระธรรมกายอยากจะใช้วิชาธรรมกายกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายในความตั้งใจของท่านปรากฏว่าในฤดูเข้าพรรษานั้นท่านก็หลีกเล้นไปจำพรรษาเพื่อหาวิธีสงบใจคือทำสมาธิปรากฏว่าท่านทำสมาธิ3เดือนนี่นะเข้าพรรษาเนี่ยโอ้ท่านก็ไม่เห็นผลอะไรเลยโอภาสนิมิตแสงสว่างอะไรก็ไม่เห็นจึงเกิดความท้อใจโยมจึงเกิดความท้อใจก็เลยคิดในใจว่าโอ้เนี่ยเราคงไม่มีวาสนาได้เห็นธรรมะเอาอย่างนี้เราไปดูแลอุปถัมภ์ของพุทธองค์ไปฟังธรรมของพุทธเจ้าให้ชุ่มชื่นหัวใจอย่างนี้ก็พอละอยู่เป็นอายุพรรษาไปความคิดท่านคิดขึ้นดังนี้ก็กลับมาที่มหาวิหารเชตวันพอกลับมาแล้วเพื่อนพระภิกษุด้วยกันก็ถามโอ้เป็นยังไงบ้างท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้นี่ยังแม้โอภาสแสงสว่างนิมิตแสงสว่างใจสงบไม่มีเลยข้าพเจ้าท้อใจเพื่อนสาธมิกก็พาพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ไปกราบพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะให้กำลังใจก็จึงระลึกชาติ
เรื่องชาติหนหลังของพระองค์ว่าในอดีตชาติเนี่ยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็เกือบเลิกจากความเพียรท่านก็เลือกชาติว่าในครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้านายกองเกวียนนำบริวารไปค้าขายบรรทุกเกวียน500เล่มนำบริวารไปค้าขายบรรทุกเกวียน500เล่มปรากฏว่าการเดินทางไปค้าขายนี่ต้องผ่านทะเลทรายซึ่งมีความระยะทางยาวมาก60โยชน์1โยชน์ก็16กิโลเมตรนะโยม16กิโลเมตรคูณ60โยชน์ก็เท่าไหร่จ๊ะ960กิโลเมตรใช่ไหมโอ้โหเนี่ยไกลมากแล้วก็กองเกวียนทั้ง500เนี่ยตอนกลางวันเดินทางไม่ได้ว่าทะเลทรายร้อนมากจะหยุดพักตอนเย็นตอนกลางคืนถึงเดินทางกันอยู่มาครั้งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งก็เหลืออีกประมาณ1โยชน์จะสามารถข้ามเขตทะเลทรายผ่านไปค้าขายได้ก็จึงพากันใช้น้ำแล้วก็ใช้ฟืนจนหมดเลยคือชะล่าใจไงว่า อีก1โยชน์เท่านั้นเราจะไปสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีข้าวมีน้ำมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็จึงใช้ฟืนใช้น้ำหมดเลยคืนสุดท้ายนั่นเองนะต้นหนซึ่งเป็นผู้บอกทางเนี่ยเผลอหลับโยมมองดวงดาวในท้องฟ้าดูผิดทิศปรากฏว่ากองเกวียนคาราวานนั้นวนกลับมาที่เดิมเป็นยังไงล่ะทีนี้โอ้เนี่ยบริวารทั้งเกวียน500ทั้งผู้นำกองเกวียนบริวารกองเกวียนทั้งหลายของพระโพธิสัตว์นี่ก็สิ้นหวังยอมท้อแท้โอ้เราใช้ฟืนใช้น้ำหมดแล้วทำไงอ่ะเราจะต้องมาอดตายอยู่กลางทะเลทรายเหรอเนี่ยแต่ผู้นำนายกองเกวียนเนี่ย ไม่ย่อท้อไม่สิ้นหวังคิดในใจว่าโอ้ถ้าเราคนหนึ่งสิ้นหวังแล้วหมู่คณะจะต้องมาจบชีวิตลงที่กลางทะเลทรายเนี่ยเลยจึงเดินสำรวจไปรอบๆทะเลทรายอยู่ปรากฏว่าไปเห็นกอหญ้าแพรกขึ้นกอหนึ่งก็จึงคิดว่าภายใต้พื้นดินข้างล่างเนี่ยน่าจะมีน้ำอยู่นะเพราะว่ากลางทะเลทรายไม่น่าจะมีต้นพืชขึ้นได้ก็สั่งให้บริวารเอาจอบเอาเสียมมาขุดขุดดินทรายเนี่ยลงไปถึง60ศอกก็ยังไม่เห็นน้ำเห็นแต่แผ่นหินหนามากใหญ่มากขวางกั้นอยู่บริวารของพระโพธิสัตว์นี่ก็สิ้นหวังอีกโอ้โหเนี่ยไม่เห็นน้ำหรอกเราต้องมาอดตายอยู่ที่นี่เลยขณะนั้นเองนายกองเกวียนบริวารผู้นำกองเกวียนพระโพธิสัตว์นี่ก็คิดในใจคิดในใจลองฟังดูสิมีเสียงอะไรอยู่ใต้แผ่นหินนี้โอ้ได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลคลื่นอยู่ใต้น้ำจึงสั่งให้คนสนิทคนสนิทไปเอาค้อนเหล็กมาโยมมาทุบก้อนหินนี้ดูสิว่าที่เราได้ยินเสียงไหลเนี่ยเหมือนเสียงน้ำไหลเนี่ยใช่น้ำจริงๆไหมปรากฏว่าพอนายคนสนิทคนใช้คนสนิทนี่เอาค้อนปอนมาทุบก้อนหินแตกเท่านั้นแหละโอ้โหน้ำจืดไหลพุ่งลงมาจากพื้นดินสูงเท่าลำตาลเลยโอ้บริวารกองเกวียนทั้ง500เล่มเนี่ยโอ้ชื่นใจดีใจนะนี่รอดตายเป็นอัศจรรย์จากนั้นก็จึงได้ไปค้าขายได้ถึงต่างเมืองแล้วก็ได้สมประสงค์ได้เศรษฐกิจหมดแล้วก็พระพุทธองค์ตรัสชาดกจบลงเนี่ยนะแล้วก็แสดงธรรมโดยอเนกปริยายด้วยอริยสัจ4พระภิกษุผู้นี่คลายความเพียรนี่ก็สามารถหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในทันทีเลยสาธุพระองค์จึงตรัสบอกว่าเนี่ยการทำความเพียรนะอย่าเกียจคร้านคืออย่าท้อถอยและสุดท้ายก็จะได้เห็นธรรมอย่างที่ท่านในอดีตเคยทำไว้พระภิกษุสงฆ์ได้ฟังดังนั้นก็ปลื้มใจแล้วก็สุขใจในมหากรุณาของพระพุทธองค์นี่ญาติโยมทุกท่านเนาะแม้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราลองทำความเพียรดูเนาะทำความเพียรไปสักวันเราก็
อาจจะเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงผู้รู้ภายในเข้าถึงพระธรรมกายได้ดังนั้นเนี่ยฤดูเข้าพรรษาฤดูสบายนะมาดูนิดนึงเนี่ยโอ้ถ้าเราจะรักษาศีล8เนี่ยทำยังไงได้บ้างก็ท่านผู้รู้บอกว่าทำได้2วิธีนะง่ายมากหนึ่งด้วยตนเองสมาทานด้วยตนเองนี่ต่อหน้าพระพุทธปฏิมากรที่บ้านเราก็ได้หรือขอสมาทานจากพระภิกษุก็ได้นี่ศีล8นะอยู่อย่างพรหมเนี่ยจะทำให้ใจเราสงบและปลอดกังวลได้ดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายนะอันนี้ขยายความเมื่อกี้นะเนี่ยที่อุโบสถมี3ประเภทนะปกติอุโบสถคือรักษา1วัน1คืนใจจะสงบแช่มชื่นเลยแหละนี่ให้ใจของเราสว่างเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญปฏิชาคริปฏิชาคระอุโบสถรักษา3วันวันก่อนวันพระ1วันวันพระ1วันแล้วก็วันส่ง1วันเป็น3วันแล้วก็3ปาติหาริยะอุโบสถคือกำหนดเวลาอาจจะเป็น14วัน3เดือน4เดือนนี่เพื่อเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้กับตนเองนี่เนาะโยมนี่โอ้เป็นสิ่งที่เราควรจะสร้างบุญพิเศษให้กับตนเองนี่แหละในช่วงเข้าพรรษาเพื่อใจของเราจะได้สงบใจของเราจะได้ปลอดกังวลนะปลอดกังวลแล้วใจก็จะสามารถหยุดเข้าถึงธรรมได้ง่ายแม้เราไม่ได้เกิดมาทันพระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างที่พระยสะกุลบุตรตอนที่เดินออกจากปราสาทสามฤดูเห็นนางสนมนอนในอิริยาบถที่ว่าโอ้ไม่สุภาพเลยเหมือนเห็นซากศพในป่าช้าท่านจึงกล่าวว่าโอ้ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องจริงหนอจึงเดินออกมาจากปราสาทแล้วก็มาเจอพระพุทธองค์พุทธองค์ก็จึงตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอท่านจงมาเถิดแล้วพระองค์ก็กล่าวอนุปุพพิกถาใช่ไหมวาจาที่กล่าวไปเป็นลำดับมีอะไรบ้างก็กล่าวถึงทานใช่ไหมพระองค์แสดงเป็นลำดับไปนะแสดงลำดับไปเพื่อที่จะฟอกใจของพระยศกุลบุตรให้ขาวสะอาดผ่องใสให้ทานทานนักถาอานิสงส์ของทานมียังไงบ้างทำให้เป็นคนมีทรัพย์มากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกำจัดกิเลสคือความโลภสองพูดถึงเรื่องศีลศีลนักถาใช่ไหมนี่ความสงบกายวาจาจะทำให้ใจของเราสงบแล้วก็ปลอดกังวลแล้วก็พูดถึงสวรรค์นี่เห็นไหมพอให้ทานรักษาศีลแล้วมีสวรรค์เป็นที่ไปพระองค์ตรัสไว้เลยนี่สักขะกถาให้ไหมโอ้อานิสงส์ของผู้สร้างบุญไว้ตอนเป็นมนุษย์เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปแล้วก็กล่าวถึงโทษของกามเห็นไหมของการครองเรือนท่านก็กล่าวถึงว่าโอ้ผู้จะประพฤติพรหมจรรย์ได้ใสบริสุทธิ์เหมือนสังขัดถ้ายังครองเรือนอยู่ทำได้ยากแล้วก็กล่าวถึงอานิสงส์ของการออกบวชนี่ใช่ไหมประพฤติเนกขัมมะนี่ไงนี่พระองค์ก็ได้กล่าวไว้ในอนุปุพพิกถาที่เราชาวพุทธได้ฟังได้ศึกษามาเราจะได้เอามาเป็นแบบอย่างในการประพฤติธรรมของเราในฤดูเข้าพรรษานี้บุญพิเศษอีกบุญหนึ่งนะโอ้ที่ปลื้มใจมากเลยนะบุญพิเศษอะไรบ้างบุญพิเศษของศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรเนาะก็ให้พวกเราทุกคนได้อนุโมทนาบุญนี่กับคุณพี่ไพศาลทวีชัยถาวรและคุณพี่สวนีหิรัญยสิริห้างทองทวีชัย5และผู้มีบุญทั่วโลกที่ร่วมสร้างกุฏิได้สำเร็จอัศจรรย์ขอโมทนาบุญด้วยนะสาธุท่านจิตใจงดงามประพฤติตามคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจิตใจงดงามสร้างบารมีตลอดต่อเนื่องแล้วก็เป็นบุคคลที่รักบุญรักธรรมะทำให้เกิดความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายพระอาจารย์ให้ดูภาพนี้ให้ทุกคนได้ปลื้มใจด้วยกันนะนำภาพนี้ให้ทุกท่านได้โมทนา
นะท่านได้ไปทอดผ้าป่าเป็นประธานผ้าป่าเปิดป้ายกุฏิที่พักสงฆ์หลังใหม่ให้กับคณะสงฆ์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ก็ขอโมทนาบุญกับคุณพี่ไพศาลและคุณพี่เสวนีและห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาด้วยเทอสาธุชาวสวรรค์ลั่นฟ้าในครานี้นะสรรเสริญบุญทองทวีชัย5สร้างกุฏิให้สงฆ์เต็มศรัทธาเหล่าเทวาต่างยิ้มปริ่มปลื้มใจโปรยปลายดอกไม้ทิพย์ชาวสวรรค์ช่างเสกสรรเรือนแก้วขึ้นมาได้งดงามดั่งเรือนทิพย์เทวาลัยสมดังใจเจ้าภาพตราบนิรันดร์อิฐทุกชิ้นทรายทุกเม็ดเกล็ดปูนผงล้วนบรรจงเพราะบุญคุณของท่านสร้างสมบัติพระศาสตร์มากมายครันปวงเทวันคนทั่วล่าพาชื่นชมขอผลบุญค้ำจุนจำเริญเถิดจงได้เกิดในศาสนาพาสุขสมทุกภพชาติปราศจากทุกโรคโศกตรมให้ได้สมบัติจักรพรรดิอัศจรรย์คุณไพศาลทวีชัยถาวรสมดังกลอนจงทุกคำเป็นแม่นมั่นคุณเสาวนีคู่บุญจงเช่นกันสำเร็จพลันสำเร็จเทินจะเริญชิตังเมให้ท่านครอบครัวเป
เป็นสุขมีชัยสมบัติหมื่นล้านทันใจต่อไปตลอดยาวนานส่งยิ้มให้กันของฝันชาวพุทธทั่วไทยเข้าสู่เส้นชัยพร้อมด้วยจิตใจเบิกบานแหล่งเนื้อนาบุญการุณของท่านประธานส่วนกำแพงเพชรชาวบ้านเบิกบานขอโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุท่านเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เป็นบุคคลได้บุญพิเศษนะอาจารย์และคณะปลื้มมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณกับคณะสงฆ์ทุกรูปนะพระอาจารย์ทุกรูปนะอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั่วโลกนะจะทุกคนด้วยที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิหลังนี้สำเร็จอัศจรรย์ทุกท่านด้วยเทอญช่วงเข้าพรรษาปีนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์นะก็วันที่9สิงหาคมก็จะครบ5ปีครบรอบ5ปีก็มีภารกิจหนึ่งที่มาแจ้งข่าวบุญผู้มีบุญทั่วโลกนะคือครบรอบ5ปีก็จะมีพิธีวางดวงจันทราธรรมนะดวงแก้วเพื่อประดิษฐานเป็นปฐมเริ่มในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมรูปใบโพเพื่อบูชาธรรมพระมหาโพธิวงศาจารย์ในวันที่18สิงหาคมนะตรงกับวันอาทิตย์นะวันที่18สิงหาคมมาดูรูปร่างอาคารแป๊บหนึ่งรูปใบโพนี่นะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆสถาปนิกออกแบบเสร็จแล้วนะสวยงามไหมจ๊ะนี่สวยงามนะใครตอบว่าสวยงามให้รวยอัศจรรย์เทินสาธุรูปใบโพมาดูอันนี้ด้านหน้านะมาดูด้านข้างด้านบนด้านบนเป็นรูปใบโพสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับพระอุปัชฌาย์คือพระมหาโพธิวงศาจารย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและบ้านเกิดของท่านก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะแล้วก็ท่านก็ให้ได้ชื่อในการอุปถัมภ์เพื่อเป็นบุญกุศลเพื่อเป็นบารมีของหมู่คณะมาดูอีกด้านหลังในด้านหลังอาคารนะจ๊ะ2ชั้นนะจ๊ะสองชั้นก็เรียนเชิญทุกท่านเนาะก็ติดต่อที่ผู้ประสานงานท่านใดอยากได้บุญในการสร้างเสนาสนะเพราะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรยังไม่มีอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหญ่นะจ๊ะที่จะรองรับสาธุชนนะถ้ามาเป็นพันมา200-300เนี่ยก็ล้นแล้วนะล้นศาลาก็มานั่งรอบๆนะก็ร้อนก็อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนในบุญในการสร้างเสนาสนะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคนได้มีส่วนในการสร้างเสนาสนะก็เป็นบุญใหญ่เพราะผู้ให้เสนาสนะให้ที่อยู่อาศัยขึ้นชื่อว่าให้ทุกสิ่งนะสาธุชนมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาทำทานรักษาศีลผู้สถาปนาผู้มีส่วนในบุญก็เก็บเกี่ยวบุญได้บุญตลอดเลยนะนี่เป็นสิ่งที่ทางหมู่คณะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มาประชาสัมพันธ์นะฝากเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนร่วมในการสร้างเสนาสนะนี้ถวายไว้กับพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรสุดท้ายก็ขอฝากสิ่งหนึ่งไว้กับผู้มีบุญทุกท่านว่าการทำใจให้อยู่ในบุญนะทำอย่างไรการทำใจให้อยู่ในบุญ
คนทั่วไปมักจะคิดกันแค่ว่าการอยู่ในบุญคือการนำกิจกรรมที่เป็นบุญธรรมรวมถึงการตรึกระลึกถึงบุญต่างๆที่เคยทำมาแต่ที่จริงแล้วการอยู่ในบุญคือการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงสภาวะธรรมภายในจนกระทั่งสามารถเห็นดวงบุญใสๆและมีใจแนบแน่นอยู่ในดวงบุญนั้นตลอดเวลาซึ่งหากทำได้อย่างนี้ใจจะแช่อิ่มอยู่ในอู่ทะเลบุญจนเกิดปีติชุ่มชื่นชุ่มเย็นและก็จะส่งผลให้เราคิดดีพูดดีทำดีเมื่อกายวาจาใจดีก็จะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาสู่ตัวเพราะใจจะมีอายตนะของใจที่จะไปดูดคนอายตนะเดียวกันมาทำให้เจอแต่คนดีคนที่พูดดีคนที่ทำดีเช่นเดียวกันแม้ขณะเจออุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าใจอยู่ในบุญเราก็จะมีดวงปัญญาที่มากกว่าปกติสามารถคิดออกว่าต้องพูดอย่างไรต้องทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นดังนั้นในการอยู่ในบุญดีอย่างนี้เราก็ควรทำใจให้อยู่ในบุญซึ่งการทำใจให้อยู่ในบุญเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดก็คือการแตะใจเบาๆที่กลางกายและหมั่นตรึกระลึกถึงบุญกุศลที่ทำมาบ่อยๆกลางดวงสว่างกลางองค์พระนึกให้เป็นประจำสม่ำเสมอให้ได้ทั้งวันจากวรสารอยู่ในบุญสาธุอาโมทนาทุกท่านนะ18สิงหาคม2562เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกร่วมสถาปนาวางดวงจันทราธรรมเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมน้อมบูชาธรรมพระมหาโพธิวงศาจารย์ขอโมทนาบุญผู้มีบุญทั่วโลกนะขออ้างถึงอำนาจบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจงปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบรรลุมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายโดยเร็วพลันได้ง่ายได้ถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ